รับสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรทุกๆท่านนะคะวันนี้อากาศร้อนมากในช่วงเดือนเมษายนอาจารย์ได้มีโอกาสนะคะได้มาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนสถานหรือโบราณสถานนะคะประจำอยู่ในชุมชนในเขตอำเภอจอมพระนะคะจังหวัดสุรินทร์ที่นี่คืออโรคยสารปราสาทจอมพระซึ่งถือว่าเป็นพุทธสถานในพระพุทธศาสนามหายานในอริยธรรมของโบราณศิลปะสถาปัตยกรรมที่นี่นะคะเป็นศิลปะแบบบายุนและถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สร้างอโรคยสารแห่งนี้ขึ้นมาน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านหน้าของเรานี้ที่ปรากฏอยู่ในสระบารายแห่งนี้ได้ถูกใช้อุปโภคและบริโภคตลอดจนถึงได้ใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยมานับหลายร้อยปีน้ำแห่งนี้เองเป็นจุดกำเนิดของสายทานศรัทธาพระเมตตาของพระเจ้าชัยวรมันเพื่อที่จะต้องการบำเพ็ญบารมีของพระองค์อีกเช่นเดียวกันและดำเนินตามคติแห่งพุทธศาสนาแบบมหายานตลอดจนถึงทรงมีพระราชศรัทธาและทรงมีพระปณิธานในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับท่านฟ้าราษฎรเราจะเห็นถึงเทวสถานหรือจะเห็นได้ถึงศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์อันสำคัญที่อยู่ด้านบนของท่านอาจารย์นี้นี่คือที่ประทับของพระไพศาลครุอวยทูริยประภาและด้านหน้าซุ้มโคปุระนี้เป็นที่ประทับของพระอโวโลกิเตศวรซึ่งถือว่าเป็นคติอิทธิพลและบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอริยธรรมของมาสู่ดินแดนแห่งนี้ดังนั้นสถานที่ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ในทุกสถานที่มักจะถูกการสร้างโดยศิลาแรงทั้งหมดซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมและถือเป็นความชำนิชำนาญของศาสตร์ศิลป์ของผู้คนในสมัยบรรพกาลเดี๋ยวเราไปชมกันข้างบนกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างปณิธานตามคติของพุทธศาสนาแบบมหายานนะคะถือเป็นคติคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เน้นความเมตตาความกรุณาพูดง่ายๆนั่นก็คือเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็จะต้องมีความเมตตากรุณาต่อปวงสัตว์ไม่ว่าแต่บุคคลนั้นจะเป็นหญิงหรือชายเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคนยากจนหรือมีเงินตลอดจนถึงทั้งคนดีและคนไม่ดีแนวปณิธานของพระโพธิสัตว์ย่อมมีกรุณาจิตและมีความเมตตาแผ่ซ่านไปทั่วอนุขุมขนในทั่วพื้นที่ในเขตการปกครองในอาณาจักรของโบราณดังนั้นในชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนโบราณพันปีที่เคยมีการมาอยู่ของชุมชนมาอยู่ก่อนแล้วมีการอาศัยอยู่ของผู้คนและถือว่าเป็นชุมชนอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะดังนั้นพื้นที่แถบนี้เองจึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นวันนี้อาจารย์ก็เลยได้มีโอกาสได้มาลงตำรวจพื้นที่นะคะปราสาทจอมพระในเขตพื้นที่แถบนี้จึงทราบว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่สำคัญแล้วก็มีความสะอาดสะอ้านมีการดูแลเป็นอย่างดีและน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษาผู้ชาญตลอดจนถึงประชาชนนะคะในพื้นที่ต่างๆที่จะเข้ามาเสพเอาความรู้เหล่านี้ให้กลายเป็นความรู้ที่มีชีวิตและฟื้นคืนชีวิตมาได้นี่คืออารยธรรมของโบราณเกิดจากพระราชปณิธานแห่งพระเจ้าชัยวรมันที่7กราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ